และที่นี่ค่ะคือศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.หรือ NCTC ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบริการวิเคราะห์ทดสอบไปชมกันเลยค่ะประเทศไทย 4.0คือยุคที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งการวิเคราะห์ทดสอบจึงเป็นการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสวทช.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยโดยร้อยละ40ของภาคเอกชนส่งผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ทดสอบในต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 40,000 ล้านบาทสวทช.จึงจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบหรือ NCTC ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศโดยให้บริการในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยหรือ TSEN โดยทำงานร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบระดับอาเซียนและเป็น Testing Solution Provider ที่ได้มาตรฐานสากล NCTC สนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด First S-Curve และ5อุตสาหกรรมอนาคต New S-Curveอีกทั้งสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงให้กับภาครัฐและเอกชนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศโดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลภายใต้ห้องปฏิบัติการ4กลุ่ม Physical Characterization Property Laboratory ให้บริการวิเคราะห์คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของวัสดุอาทิวิเคราะห์พื้นผิวด้วยภาพถ่ายกำลังขยายสูงวิเคราะห์ชนิดของธาตุโครงสร้างจุลภาคตลอดจนโครงสร้างผลึกของชิ้นงานด้วยเทคนิคจุลวิเคราะห์วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของพื้นผิวขนาดอนุภาคและรูพรุนรวมถึงทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆครบวงจร Chemical Analysis Laboratory ให้บริการวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณของสารประกอบในตัวอย่างอุตสาหกรรมประเภทต่างๆเช่นอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและวิเคราะห์หาธาตุที่เป็นองค์ประกอบของตัวอย่าง Biological Characterization Property Laboratory ให้บริการตรวจวัดค่ากิจกรรม M3 เพื่อให้ได้ M3 ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะกับการใช้งานตรวจสอบปริมาณโปรตีนและหาน้ำหนักโมเลกุลโปรตีนเทียบกับโปรตีนมาตรฐานรวมทั้งบริการวิเคราะห์ชังชีววิทยาโมเลกุลให้บริการตรวจสอบการปลอมปนของยีนดัดแปรพันธุกรรมและการตรวจสอบยีนประเภทของเนื้อสัตว์และการปลอมปนของเนื้อสัตว์ในวัตถุดิบและอาหารด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีวิธีปฏิบัติงานตาม NASDAQ Standard Method Microbiological Laboratory ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Antibacterial Testing ของวัสดุประเภทต่างๆเช่นสิ่งทอพลาสติกวัสดุไม่มีรูพรุนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาได้แก่การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบในสารตัวอย่างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและต่อยอดในอุตสาหกรรมต่างๆอาทิบริการทดสอบเกี่ยวกับโควิด -19 ทดสอบเสื้อกาว Surgical Gown และชุดคลุมปฏิบัติการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านกัญชากัญชงสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างครบวงจรให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านสมุนไพรอีกทั้งยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารอาหารฟังก์ชันและอาหารสัตว์การทำฉลากโภชนาการตามวิธีมาตรฐานสากลรวมทั้งให้บริการศึกษาและวิเคราะห์การกระจายตัวของโมเลกุลของสารประกอบบนตัวอย่างทดสอบเช่นพืชสมุนไพรเนื้อเยื่อชิ้นเนื้อมะเร็งด้วยเครื่อง Imaging Mass Spectrometry เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำเครื่องมือ High Resolution Mass Spectrometry มาใช้ในการทดสอบเชิงคุณภาพ
ในการหาสารประกอบอินทรีย์ในตัวอย่างประเภทต่างๆมารวมกับ Optical Microscope ซึ่งใช้ในการถ่ายภาพที่กำลังขยายต่างๆทำให้สามารถศึกษาวิเคราะห์หาตำแหน่งชนิดปริมาณและการกระจายตัวของสารออกฤทธิ์สำคัญในตัวอย่างได้ชัดเจนศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.หรือ NCTC สนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมครอบคลุม12อุตสาหกรรมหลักของประเทศพร้อมให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ด้วยความสะดวกรวดเร็วตลอด7วัน24ชั่วโมงสามารถวิเคราะห์งานที่ซับซ้อนได้โดยการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐานด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ชมเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยที่พร้อมให้บริการของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.แล้วนะคะเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านเริ่มมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของท่านกันบ้างแล้วค่ะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเข้ารับบริการวิเคราะห์ทดสอบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะBCG เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผลักดันสินค้าไทยสู่เวทีโลกBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม